จังหวัดราชบุรีนะคะได้แถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2555ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดราชบุรีนายณรงค์พลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2555พร้อมด้วยพันตำรวจเอกศิรเมธพันมณีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนายแพทย์สุริยะคูหรัตน์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีนายคงศักดิ์เลิศประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีและนางสาวกฤติยาเปรมปราโมทหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเพื่อชี้แจงถึงแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2555รวมทั้งมาตรการในการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆโดยมอบหมายให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอพร้อมทั้งตั้งจุดตรวจทั้งหมด8อำเภอรวม19แห่งโดยได้เน้นย้ำให้เข้มงวดในมาตรการทางกฎหมาย3เรื่องได้แก่การขับรถเร็วเกินกำหนดการดื่มสุราและการไม่สวมหมวกนิรภัยนอกจากนี้ยังมอบหมายให้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการเดินสายตรวจเยี่ยมจุดตรวจต่างๆในช่วง7วันอันตรายเพื่อนำมาสรุปและวางแผนป้องกันต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรียังได้มอบนโยบายให้อำเภอและท้องถิ่นที่จัดตั้งจุดบริการควรปรับเป็นจุดตรวจเน้นเรื่องการขับขี่รถเร็วการดื่มสุราและการไม่สวมหมวกนิรภัยสำหรับทางด้านการประชาสัมพันธ์นั้นจะดำเนินการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานทุกวันในช่วง7วันอันตรายตั้งแต่เวลา 14:00 น.โดยจะถ่ายทอดสดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีสำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรวม85ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ82รายและมีผู้เสียชีวิต11รายโดยในช่วงเทศกาลปีใหม่2555นี้จังหวัดราชบุรีตั้งเป้าการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ5โดยจะต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่เกิน81ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่เกิน78รายและมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน10รายต่อจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนออกจากบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยขบวนรถจากตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีขนส่งจังหวัดราชบุรีอพปรสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเครือข่ายงดเหล้าและจังหวัดทหารบกราชบุรีรณรงค์ไปรอบเมืองราชบุรีอีกด้วยยื่นใจ